ีวิเคราะห์เต็มยามาแล้วโปรเจกต์เกี่ยวกับชีวิตของพี่อาเกษานี่เป็นตัวพี่ประเดี๋ยวเดียวยังไงต้องมาได้บ้างครับเนี่ยโปรเจกต์เกี่ยวกับสุไลด์เนี่ยแฟชั่นดีไซน์อยู่ในดูมีนิวชั่วชั่วกากวัดเนี่ยประเดี๋ยวเตเต้ลูกอาบิขยันเลยยังมาจ้างเอาเพื่อวิ่งเหมือนจามาบ้างโปรเจกต์เกี่ยวกับกบ้าจ๋อกีบอทรัมป์กูตัวเนี่ยก้าวไปพี่เฮียแชมเปี้ยววิลเลียมทอมมอริสพงเลนยังยังต่อเมื่อคันให้สุดเลยยุงเอ็คนเอาเนี่ยพูดจีทาวาเลยโปรเจกต์เอพูดฮะคุรีแอนงั้นมาตัวยาวสิบแปดเซนอ่ะยามาก้าเนี่ยกีบอกเอารีมิสโลบีชอบยังไงล่ะจ๊ะยามาปริงตัดเดียวมาก้าคุรีแอนปริงตัดช่วยอาเบจิงโอแข่งเงียบาเลยโปรเจกต์เอพูดฮะได้สิเชมาร์โรยามาในงั้นเนี่ยป่วยตัวเราแม่แม่มาอาป้ามาพี่ชอบยาเลยอาก้าเพื่อพี่ลางเงาเลยยิ่งคุ้นใจมาอาแค่นี้มาดีตัวเราแม่แม่เองอาเป็นมูเลยใครมาอยากชิมดีพี่ป้าเลยโปรเจกต์เพื่อวันอาลงอาก้ามาดีทุกจุดนำพอเป็นยุ่ยชอบมอบีอาซาเลยไล่สาดาจ้าจีก้าวในกระอาแค่นี้มาดีเลยเตะสวยดีละมาเซมมาโปรเจกต์เพื่อและชิมากูเรียนในเงามาจิมป้าเนี่ยเอเชียซาวด์เฟสติวัล2020มาวิ่งเอาชิมใจเลยว่าเลยมันนี่ก็เสียเสียละแต่ท้องนั้นเสียเนี่ยมาสเตซี่มองมาวิ่งใจน้อยเลยค่ะมาแล้วแขนแบ็กกราวด์เอลีดีโอชีวิตของพี่อาบองต้องอยู่กันด้วยปีนปีนทันทันวิ่งแข่งเนี่ยว่าเลยทุกที่สั่นเนี่ยเป็นแบบนี้โปรเจกต์กี่เพื่อเจ้าสุราก้าเจ้าหนูมันนี่ก็เอเชียซาวด์เฟสติวัล2020มาชอบยีนีโร่ช่วยลงสีดอกปอยกูเอาเอลีดีมาพยานเลยสุราจันโอรุชอบยีบีมาตีเกียร์ละบ้ามันเองก็มาชอบยีกันแรนทรูรหัสเองนักเข้าลงยาบาร์เองโอเวซ่าบีส่งเนี่ยป่วยมาชอบยีเดลูบีกับยาชอบยีอะไรบ้าแต่ชาคูเรียไอโรริเอบ่าวเองชาวชาวลูตัวยาโรนี่อาชาจีนเอาไม่อยากให้บ่าวบีเอลีดีมาพยานเองปุริอารุกงลงอะไรป่วยก็ไปซีเซน่าบ้าปฐมาเจนรหัสเองมาเอลีดีมาทัวร์ว่าวูทุกที่เจนรหัสเองชอบยังไงเช่นมาเอลีดีวิ่งไปลาลาบ้าออกมาเอลีดีลินิมันตีไปแม่รหัสเองกันไอเช่นป้าป่วยแม่ตีดีจ้าจ้ามาตีเก็บว่าวูรหัสเองก็นี่เกี่ยมาเลี้ยงยาราจะจ้าสติก็เป็นจีราจะจ้าบอสีก็ใช่มาตามีนายยาราจะจ้าเอาเอลีดีปองยิ่งมาช่วยกงซีดีปองยิ่งไปเลยสิว่าจันโอรุลงว่าจะดีมทำกี่บาทจันโอรุอาลุงอะไรโอ้ด่าบาลาวินีวะเอาเช่นมาอากูดูชิมันดีเองจันโอรุเท่าเราเท่าใครมาไม่พอบ่าวเอาเช่นเอลีดีมาช่วยกงซีดีว่าปองนี่เลยสุดาวูแต่แกเข้าไปปีดูวิดีโอเปลี่ยนจีรามาตีเกียร์ยาละรหัสเช่นมาโยเข้าไปไปลงเงี้ยเช่นมาบ้าในงานด้วยအကောင်ဆုံးကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြိုးစားပြီးဖြောပြေခဲ့ကြတာပါပွဲပြီးလို့ကြည့်တော့မှယခုလိုဖြစ်နေမှန်းတီးခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့ project ကြီးအဖွဲ့အနေနဲ့အကောင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ယခုလိုလွယ်လွယ်ချော့ချော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အားလုံးကိုလည်းဒီကနေညှို့ညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ယခုလည်းဝိတောင်ဝင်ရှိသူလူကြီးမင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တော့သူတို့ဘက်ကလည်းတည်တည်ချင်းအနုညော့ပြန်လည်တောင်းပန်ကြပါလေခင်ဗျာWave Mile